นะครับแค่นี้คำถามอะไรอีกน้องไฟกับผมยินดีที่จะตอบครับพากินสารนี่ผมใช้น้ำมันกัญชาแล้วก็กัญชาพอมันกันถ้าหากว่ามันชักมากก็ต้องใช้ใบขนุนใบขนุนเนี่ยเรามันกันเนี่ยมันก็จะแก้ลมชักลมว่าหมูเนี่ยครับลมว่าหมูนี่จะชักก็จะใช้ใบขนุนถ้าเราเอามันกันแล้วเนี่ยไอ้น้ำกันที่ได้จากใบขนุนเนี่ยจะเป็นยาแก้ชักแล้วเอาผมจะเอามารวมกับกัญชาที่รวมกันนะครับก็แก้ได้เขาจะสั่งน้อยลงผมสังเกตที่ผมเอาไปรักษาคนหนึ่งที่ถูกหัวช้างเขาตักบาตรไม่ได้เลยเขาจับข้าวใส่จะตักบาตรพระไม่ได้ตอนนี้เขาตักบาตรพระได้นะครับว่าผมจะไปเยี่ยมสักวันเขาเดินทางไปหาผมไม่ได้ผมไปทำบุญแล้วพอดีเจอผมไปรักษาเขาที่ทุ่งมะช้างนะครับกับใครเนี่ยครับซีฟในมดลูกนี้ก็ได้เลยได้เลยเราเช็คดูน้องสักสองเดือนนะสักสองเดือนเราก็ไปเช็คดูว่าขนาดมันเล็กลงไหมนะครับคือการเล็กลงของซีสหรือการปรับอะไรหรือการรักษาโรคแต่ละคนนะคะระยะเวลานี่คือไม่เท่ากันเลย
บางคน2อาทิตย์นี่คุณหายเลยจะน่าตกใจบางคนก็ใช้เวลาเป็นเดือนเดือนมะเร็งก็ลงนะจากหัวใจหยุดนะครับมีเคสหนึ่งที่ผมเขามารักษาที่บ้านเข้ามาจากกรุงเทพเขาเป็น8เซนอยู่ที่1ลูกเขามีก็จะเดินไม่ได้เลยเพราะมันเป็นดำทั้งหมดเขาผมให้กินยาไปน่าจะ2เดือนมาเขาขนาดของก็ดีแล้วมันเป็นเดือนนะครับตรงนี้มันเป็นสมุนไพรที่สามารถทำสลายก้อนเนื้อพวกนี้ได้ด้วยก็จะออกมาและถ้าหากว่ามันอยู่นอกมดลูกเป็นก้อนเนื้อนอกมดลูกนอกลำไส้พวกนี้มันก็จะเป็นตุ่มเป็นผื่นออกมาด้านนอกถ้าเรากินยาทุกคนก็เข้าใจว่าแพ้ที่จริงไม่แพ้เขาขับออกมานะครับตรงนี้เราก็ต้องดูแบบเป็นพิเศษไม่ใช่ว่าพอกินยาแล้วออกผื่นออกตุ่มก็ทิ้งยามันก็ไม่หายมันติดต่อพวกเราด้วยนะครับทีมงานเราก็จะให้คำตอบเลยครับใครมีคำถามอะไรได้ถามได้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเส้นเลือดไปเกาะเพื่อที่จะเอาไปหล่อเลี้ยงตรงก้อนนะคะ
แล้วมันก็จะกลายเป็นสีพอกลายเป็นสีเสร็จโคมันโตเกินที่บอกว่าถ้าเป็นสีก็บางคนมันพัฒนาไปเรื่อยๆอันนี้เขาพวกมะเร็งเขาเรียกว่าเป็นกระสายหลักแต่ว่าเริ่มต้นคือเราก็ต้องแบบหมั่นชำระส่วนล่างของเราค่ะมันเป็นการฟอกมันเป็นการล้างของผู้หญิงใช่เพราะว่าบางคนที่คือนั่งเสร็จแล้วก็คือว่างสองวันคือจะมีแบบเหมือนทำเหมือนดับออกมาเลยซึ่งบางทีตัวเราก็ไม่รู้นะว่ามีนะเพราะว่ามันไม่ถูกขับออกมามันขาดอยู่ซึ่งถ้าผู้หญิงทุกคนไปตรวจแพทย์ก็เชื่อว่าเกือบทุกคนจะเป็นซีสจะเป็นซีสนอกนอกจากว่าเราไปตรวจเลยไปเจอเลยบังเอิญแต่ถ้าเราไม่เป็นอะไรเลยก็ไม่ได้ตรวจการใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นตรวจหมดเลยค่ะตอนนี้สำคัญใช่ค่ะคือถ้าเราปรับปรุงระบบตรงนี้เสร็จอะค่ะคือระบบช่องท้องระบบตับระบบไตพวกนี้ค่ะดูแลตรงนี้ค่ะพออายุสัก40กว่า50เนี่ยเราก็จะไม่มีปัญหาพวกการขับถ่ายพวกน้ำดีที่ขับออกมาคือการย่อยมันก็จะมีปัญหาเพราะว่าน้ำดีเราดีใช่ไหมคะเพราะว่าตรงนี้มันสำคัญพวกลมพวกอะไรเนี่ยก็จะไม่มีละในระบบช่องท้องเพราะว่าเราขับออกใช่ไหมคะเราขับเรานั่งกระชิดมันก็ขับกระชิดเราเลยแล้วก็การดูแลที่ช่องท้องแล้วก็ตับดูแลตับที่สำคัญมากตับมันเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญในร่างกายแล้วก็กำจัดสารพิษอันดับแรกก็คือตับถ้าเราเลือกถึงคนเป็นแผลไทยนะก็คือตับร้อนถ้าร้อนมันปวดทุกอย่างในร่างกายทั้งในองค์ในเกล็ดมีสาเหตุเวลาเรารักษาเนี่ยบางคนก็อาจจะกินยาแก้น่าคือตายเหตุใช่ไหมแต่เราไม่ได้ดับตรงต้นเหตุมันก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวให้หมดคำถามแล้วเนาะให้ของสดก่อนจะรีบไปฉันเพลงตอนหลังก็มีสมาธิบำบัดแต่ในนี้ก็มี
สอนแพทย์แผนไทยแพทย์ไทยสอนอยู่ในยุคสอนเฉพาะเภสัชก็เป็นยืมของมาสอนแต่ตัวนั้นที่เรามาทำบริการเจอพระอาจารย์ถนอมเขาเรียกว่าแนวคิดเหมือนกันจากถนอมก็เดินสอนแต่อายุยังน้อยอยู่จะมาอายุมากเลยไม่อยากไปสอนเขาแต่จะนั่งนั่งอยู่ที่มีสอนมีใครที่พอมีความรู้ก็เดินไปหาแล้วก็ชวนมาสอนกับหมอที่เป็นคนก็ชวนมาสอนที่นี่เขาตั้งใจจะให้เป็นจุดที่รวบรวมแล้วก็กระจายเกิดว่าเราอยากได้ข้อมูลอะไรเราก็มาหาที่นี่ไปฟังหมอที่มาบรรยายวันนั้นชื่ออะไรก็รอหมออยู่อยู่ตรงไหนอะไรแล้วก็อาจจะคุยติดต่อให้เขาติดต่อเนี่ยไปหาอะไรประมาณนี้ไม่คิดคือไม่อยากจะเปิดคนเดียวคืออยากจะกระจายความรู้ก็เหมือนกันนะคือเราพอถึงประมาณกันว่าอยากจะให้มีประมาณนี้จริงๆก็อยากจะให้มีทุกหมู่บ้านในสมัยโบราณหมู่บ้านแต่หมู่บ้านมันมีหมอวัดหลวงพ่อก็ต้องเป่าต้องเสกมันก็ดูเลือดดูยาทำอะไรได้หมดยังไงได้หมดก็อยากจะให้มันอยู่ให้หมู่บ้านของเราทั้งหมดแต่ก็โอกาสเป็นไปได้มันน่าจะรอเวลาแต่พบเป็นอะไรพอที่จะจ่ายนั่นเป็นจุดประสงค์ความฝันตอนประมาณเนาะแล้ววันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เรามาตอบก็เป็นจะเคาะมันก็กระดูกลงนวดมันเป็นนวดจากกระดูกของพระอาจารย์ถนอมแต่อาจารย์ถนอมเป็นคนนัดเองวันที่28 29 30เออมันก็ครอบกับวันก็ได้เป็นวันคล้ายๆกับวันเกิดของท่านวันที่29แต่โยมเนี่ยก็จะรู้จะมา29แต่ก็อยู่มา3ปีละ3ปีเดินลงมาแล้วก็มาตรงนี้ก็มาให้จัดละแต่เราก็ไม่ต้องจัดแล้วพอดีคลินิกของเราที่เตรียมงานตั้งแต่ปีปลายปี62เตรียมความเข้าพักการดูแลงานปรับปรุงมาทีละนิดทีละนิดทางสาธารณสุขจังหวัดมาตรวจก็ผ่านครับเขาบอกว่าให้ดำเนินการประกาศสอบทำอะไรได้ไปรอเดี๋ยวเราก็รอไปรอเลขทะเบียนเนาะรอเลขทะเบียนทีนี้เราเปิดมาเปิดวันนี้แล้วก็เปิดวันเดียวแต่อนุโลมให้เป็นร่วมนะก็เป็นวันนี้กับวันพรุ่งนี้จากนั้นก็หยุดคลินิกนะเปิดแล้วก็แต่ยังไม่เปิดทำการก็ต้องรอเลขทะเบียนเปิดวันนี้ก็ฟรีสรุปแล้วฟรี2วันวันนี้ฟรีอะไรจากฟรีวันเดียวสรุปแล้วมันคุ้มนี่ก็คือควันที่จ่ายค่าทำครู32บาททำโรงงานครับครู32บาทแต่จ่ายครั้งเดียวนี่ได้ตลอดชีวิตทำครูจ่ายครั้งเดียวได้ตลอดชีวิตมันก็ของพระอาจารย์ถนอมครับพระอาจารย์ถนอมเนี่ยลูกศิษย์เยอะๆจ่ายครั้งเดียวตลอดชีวิตเหมือนกัน 1,910 บาทเรียนที่เชียงใหม่5วันมาเรียนลำปาง13วันอยากเรียนก็ไปเรียนก็ตลอดชีวิตแต่นี่ขันพูดตลอดชีวิตเฉพาะวงเล็บขันพูดทำงานเองไม่ได้อันนี้วันนี้ก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาได้อยากจะให้คุณหมอพวกเขาไปสาธิตตรงนู้นเนาะสาธิตทางบ้านมาก็ขอให้พวกเราเนาะตั้งใจตรงนี้เติมที่คือมันเป็นอาตมาในฝันจะขอเติมนิดนึงไม่ต้องว่าก็จะไม่คุยอาตมาในฝันเป็นนักปฏิรูปอาตมาจะเอาไปปรับไปปรุงทั้งหมดรถเข็นซื้อมาใหม่เนี่ยถ้าไม่แก้อาตมาได้แก้ถ้าไม่แก้เนี่ยเขาบอกว่าคุณลุงเนี่ยใช้ไม่เกิน3วันเลยถ้ามันเกิน3รอบมันก็เป็นแบบสรุปมันไม่ถึงรอบเนี่ยมันออกใส่
เต็มขึ้นทีอีก4-5คนว่าเดินไปเท่าไหร่สัก4-5เมตรทำไมพยายามซื้อรถเข็นมาก็เปลี่ยนลูกคุณเลยก็ต้องกลับทั้งหมดก็เลยเคยตัวก็กลับที่นี่มาสมุนไพรแต่ก็เด็ดธรรมะเนาะหรือว่าอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเรามองกลับให้มันเป็นยาได้ก็เลยมาทำเป็นโกโซก็เอาอากาศของเราที่เรามีอยู่ทุกวันที่เราหายใจก็จะเอาออกซิเจนมาปรับจากที่สองจากของที่เจนปกติมันมี2ตัวแล้วออกซิเจนมาปรับให้เป็น3ตัวเรียกว่าโอโซนก็ให้มันรักษาโรคก็ได้เยอะเลยนะครับตอนก็ได้ยินหมออะไรก็หมอที่อธิบายไปถ้าอธิบายคนเดียวก็ไม่อยู่เนาะก็เลยก็หมอที่ที่บ้านก็ที่นี่มาไปที่เชียงใหม่ไปแวะบ้านน้ำจับไปเดินมองคุยเหมือนกันเลยไปดูยังไงน้ำธรรมดาก็ไม่ได้เอาอย่างนั้นมันเป็นน้ำใสๆธรรมดาเนี่ยเออเป็นน้ำชิมหรือเปล่าบางคนก็ไปดูด็อกเตอร์ก็ไม่เดินก็เขียนชื่อใส่แกกลัวแกไม่เชื่อแต่ดีมันหลายอันมันไม่รู้ตัวอะไรออกนี่เนาะมันเมาแกไปชิมจับทุกอันแกว่าเออใช่ละอันนี้ย่านาแกก็ชิมเออใช่จริงจริงแต่อีกอันหนึ่งไม่บอกแกกัญชาก็ชิมแกว่าอันนี้แกจำรสได้ว่าเราไม่มีความต้องก็คือไปเห็นแล้วจริงๆอ่ะชอบมากโอ้เราไม่ต้องคิดแล้วมาต่อยอดตรงนี้ดีกว่าคือให้มันออกซิเจนเนี่ยเราปรับปุ๊บมันก็ใช้ได้เนาะตัวเนี้ยถ้ามาตันละเอียดทุกคนจักเราเนาะเรากินข้าวเนี่ยไม่เมาเนาะแต่พอปรับเป็นเหล้าปุ๊บเนี่ยเมามันให้ฤทธิ์ไวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเอามาขันเหมือนเดิมเนาะเหมือนเล่าวันนั้นถ้าออกมาคนนั้นเนี่ยความหมายว่าจะแอบเอามาทำเองเนี่ยจะซื้อหม้อสาวอะไรมาขันสรุปเดียวหมอคือตรงเนี้ยถ้าภาษาสมัยใหม่เรียกว่านักวัตถะที่คุณหมอว่าเมื่อกี้ถามด้วยคำว่าได้ยินไหมคือถ้าเราผักมันเก็บเนาะเดี๋ยวปากคุยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุยนำเราคิดว่าหญ้านาแตงเอามาไม่หวานถ้าเราทิ้งก็ไม่ได้ประยำเป็นห้องคุมอากาศไม่ให้แดดส่องคิดว่าถ้าไม่กี่วันก็จะเหี่ยวจะแห้งขึ้นลาเนาะมดขึ้นลายละลายอย่างสารพัดน่าจะไม่กี่วันแล้วก็กินที่เอาไปตากแดดยังไงเออก็เป็นลางเนาะเป็นน้ำหมักอะไรบางทีตื่นมาแดดตรงนี้หมอได้แบบสิบห้าดีแล้วถ้าเอาเก็บไว้อย่างนี้เอามาปุ๊บไม่ต้องอะไรสักอย่างเอามาก็ต้มเลยยังเอามาสดๆนะไม่ต้องไปทำอะไรสักอย่างเอาเก็บเดี๋ยวเก็บมามาทำพิธีมาเข้ากรรมวิธีแล้วก็ใส่ขวดไว้เก็บได้15ปีไม่ต้องกินเนาะนั่งดูก็หายใช่ความรู้ที่ให้หมอทำยาเดี๋ยวก็ไปดูนู่นเลยครับก่อนที่เราจะพักเที่ยงนะครับขอเชิญทุกคนไปดูวิธีการกลั่นยานะครับจะมีทีมงานเราอยู่ช่วยผู้ชายเราหล่อ2คนจะตั้งหม้อจะเตรียมการทุกอย่างแล้วเราจะมีคำถามอะไรก็ช่วยถามได้เลยนะครับเชิญข้างนอกครับ